สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเบสจะมาปรุงน้ำที่จะปรุงกับเส้นนะครับเส้นวุ้นเส้นนะครับให้อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเบสใส่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนี่เราใช้1ส่วน3ถ้วยตวงนะครับแต่ก็ไม่เต็มมากนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะอันที่2นะครับซีอิ๊วขาวนะครับวันนี้ไปทำเยอะหน่อยนะครับน้ำมันงานะครับใส่เยอะๆเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะอร่อยนะครับอันต่อมานะครับน้ำตาลนะน้ำตาลเราใช้แค่1ช้อนพอนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเอ้ยซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนโต๊ะพอนะครับขั้นตอนการปรุงเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันเลยก็คือมีอันนี้นะครับพริกไทยดำกับพริกไทยขาวนะครับใส่ลงไปได้เลยนะเดี๋ยวเบสจะใส่ครึ่งนึงก่อนนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเบสจะเอาไปใส่ในหม้อนะครับตอนเจียวอันนี้เป็นผงไอ้นี่นะครับมะแขวนนะครับใส่ลงไปด้วยนะถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกว่าฮวาเจียวนะครับก็จะใช้ในอาหารจีนพวกหม่าล่านะครับเขาจะช่วยเพิ่มความหอมนะให้เราใส่ลงไปด้วยนะถ้ามีเพื่อนๆก็ใส่นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเติมพริกไทยอันนี้ลงไปนิดนึงนะพริกไทยผงนะครับคนเลยครับเพื่อนน้ำตัวนี้เราจะปรุงเส้นก่อนนะครับปรุงเส้นวุ้นเส้นของเราอ่ะขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจอะไรรสชาติยังไงก็ชิมได้นะครับชิมก่อนนะแล้วค่อยเอาเส้นลงนะเดี๋ยวเบสจะชิมโอเคนะเดี๋ยวไปขอเติมอันนี้อีกดีกว่าน้ำมันงาครับเพราะว่ายังไม่ค่อยหอมใส่เพิ่มไปเลยคนนะครับหอมมากได้แล้วนะครับเครื่องของเบนนะเบนจะเอาวุ้นเส้นลงเลยอันนี้เบนหั่นแล้วนะครับวุ้นเส้นใส่มากใส่น้อยก็ตามใจเพื่อนๆนะครับก็แต่วันนี้เบสจะทำเยอะหน่อยนะก็จะใส่เยอะสักนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อมาเราใช้อันนี้นะครับคีบนะคลุกเส้นเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็คลุกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจียวกันจะไปเจียวที่หม้อกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเส้นลงเนาะให้เขาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสจะมาแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องปรุงของเรานะอ่ะโอเคเอาประมาณนี้เพื่อนๆวันนี้อาจจะดูรกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างเยอะนะอ่ะนี้เบสพักไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำเครื่องกันเลยนะวันนี้นะครับนี่มีพริกไทยนะครับพริกไทยขาวกับพริกไทยดำเบสตำรวมกันนะครับอันนี้มาตำต่างหากนะอันนี้มีผงมะแขวนนะครับหรือฮวาเจียวนะครับมีอันนี้นะผักชีนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมบุบนิดนึงนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับประมาณ3รากนะแล้วก็ขิงนะครับขิงนี่ก็ประมาณ200กรัมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยเพื่อนๆไปเดี๋ยวไปเจียวหน้าหม้อกันเลยครับไปเรามาขั้นตอนนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจียวมันหมูนะครับกับน้ำมันนะให้หอมนะครับ
เปิดไฟนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพจะวอร์มหม้อก่อนด้วยน้ำมันนะครับนิดนึงนะอันนี้นะครับที่เราที่เมื่อกี้เบเบ้ได้แนะนำไปนะครับมีมันหมูนะมันหมูเฉพาะนะครับเราจะไม่ใช้เบคอนนะครับถ้าเบคอนเขาจะมีกลิ่นของเขาเฉพาะต่างหากนะครับเราใช้เป็นมันหมูเลยแล้วก็กุ้งนะครับวันนี้เบใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับวอร์มกระทะให้ร้อนนะครับไม่ต้องรอเราใส่มันหมูลงไปเลยครับเพื่อนให้เขาเจียวน้ำมันหอมๆเขาออกมานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยใส่กระเทียมแล้วก็พวกไอ้นั่นลงไปเลยนะครับพริกไทยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ลงไปตอนนี้กระเทียมเขาจะติดกระทะเลยนะครับมันจะไม่นั่นเนาะไม่โอเคนะครับเดี๋ยวไปขอเจียวให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับเพื่อนมาแล้วนะครับมันหมูเราเริ่มได้นะครับเบ๊จะขอลินออกสักนิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะไปนะครับเอาประมาณเท่านี้พอนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมขิงนะครับใส่ลงไปเลยผ่อนไฟนะเพื่อนๆผ่อนไฟลงเบอร์สุดเลยนะรากผักชีนะครับพริกไทยทั้ง2อย่างเลยอ้าวอยู่นี่กันคนนะครับผัดๆเขาหน่อยเอาไฟเบอร์ต่ำสุดเลยนะครับเพื่อนเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะหม้อนี้เขาเป็นเหล็กนะครับผัดให้หอมๆนะเดี๋ยวเราค่อยมานี่กันใส่เส้นลงไปเนาะขั้นตอนการอบวุ้นเส้นนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นก็จะประมาณ 10-15 นาทีนะครับวันนี้กุ้งเบสตัวเล็กก็จะอบแค่ประมาณ10นาทีพอนะครับแต่เดี๋ยวผัดเครื่องให้หอมก่อนเนาะไม่ยากเพื่อนๆแค่เราเตรียมของครบเนี่ยโอเคแล้วครับไฟเบาๆนะครับเจียวให้หอมมันอร่อยตรงมันหมูเนี่ยเพื่อนมันจะหอมน้ำมันหมูนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนใส่เส้นเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับไฟอ่อนๆนะเราตะเกียบมาเลยแล้วคีบเส้นลงก่อนนะครับไฟไม่ต้องดับนะเพื่อนคีบเส้นลงไปเลยทำไมตัวนี้ยาวจังคีบเส้นลงไปนะครับแล้วเราเอากุ้งวางนะผ่อนไฟลงนะครับผ่อนไฟลงเบอร์สุดเลยเอากุ้งลงวางนะครับวันนี้กุ้งเบสตัวเล็กหน่อยนะครับก็เลยจะใช้เยอะสักนิดนึงนะวันนี้แล้วก็ต่อด้วยอันนี้นะครับเส้นที่เราปรุงไว้ทั้งหมดนะเอาลงเลยเอาลงให้มันมิดเนี่ยมิดอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวพอเวลาเราปิดฝาเนี่ยเขาจะได้เส้นเขาจะได้สุกพร้อมๆกันนะครับโอเคแค่นี้เองครับเพื่อนๆแล้วเราปิดฝาอบต่อ 10-15 นาทีนะครับเร่งไฟอยู่ประมาณเบอร์1นะเพื่อนๆค่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนู่นแหละตอนเปิดฝานู่นแหละนะครับโอเคนะครับตอนนี้เวทจับเวลาอยู่ที่ประมาณ12นาทีนะครับผ่านไป10นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่นะครับ
เห็นหางกุ้งดีดออกมาแล้วครับกำลังเริ่มสุกนะเพื่อขออีกสิประมาณ10นาทีแก9นาทีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆไปตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับตอนนี้ไม่ลืมบอกนะครับเรื่องไฟนะคะเพื่อนๆเรื่องไฟแค่เบอร์1พอนะครับให้เขาสุกจากข้างในนะมันหมูพวกอะไรพวกนั้นน่ะของเราที่เครื่องของเรานะจะได้หอมขึ้นมานะครับไฟไม่ต้องแรงนะถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงมันไหม้นะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับใช้เวลานิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดฝาจริงๆจังๆเลยนะครับไปมาแล้วครับกุ้งอบวุ้นเส้นสูตรภัตตาคารของเรานะครับเหลืออีก5วินาที4 3 2 1นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเรามาเปิดดูกันนะครับ10นาทีนะครับเพื่อนๆเอ้ย12นาทีนะ สุกแล้วนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานี่เห็นไหมข้างล่างจะต้องเป็นมันๆอย่างนี้นะครับถึงจะได้นะนี่ได้แล้วเพื่อนๆกุ้งอบวุ้นเส้นเราปิดไฟเลยครับเอากุ้งขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวจะดูน่าทานนะเป็นไงเพื่อนๆโอ้โหเสร็จแล้วนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราไปเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยลืมก่อนอื่นนะครับเราโรยผักชีลงไปข้างๆสักนิดนึงนะนี่ผักชีโรยพริกไทยลงไปนิดนึงนะครับนี่เป็นไงป่ะครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูอธิบายอีกเล็กๆน้อยๆนะครับป่ะเสร็จแล้วนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราสูตรภัตตาคารนะครับแท้ๆสูตรภัตตาคารเลยป่ะเดี๋ยวเบไปพูดกันอีกนิดหน่อยนะครับป่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานี่เพื่อนๆเห็นไหมเส้นเนี่ยนุ่มนะครับเพื่อนๆใช้สูตรนี้นะครับอย่าใช้หม้อหรือกระทะนะครับเพราะว่าการอบวุ้นเส้นเนี่ยมันต้องอบจากหม้อเป็นหม้อดินแบบนี้เป็นหม้อดินหรือเป็นหม้อเหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆลองหาซื้อกันดูนะครับราคาไม่แพงหม้อใบนี้ไปซื้อมา180บาทนะครับเป็นไซส์ใหญ่สุดนะเขาจะมีตั้งแต่140ไซส์กลางก็คือ160ไซส์ใหญ่180นะครับไม่แพงนะครับเพื่อนๆไปซื้อมาเนี่ยทำได้หลายเมนูนะครับพวกน้ำแดงนะครับหมูตุ๋นน้ำแดงหรือว่าพวกซี่โครงหมูพวกอะไรอย่างนี้นะครับต้มยงต้มยำนะหม้อนี้คุ้มมากนะครับโอเควันนี้เบสได้สูตรมานะครับเบสก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสูตรภัตตาคารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะแท้ๆเลยนะครับได้จากสูตรร้านอาหารจีนนะครับนี่เบสหยิบกุ้งขึ้นมาให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะครับโรยนะสักนิดนึงนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆเบสมีอะไรดีๆเบสก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับไปโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากกด Subscribe ที่ช่องหมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ YouTube นะที่ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับเบสมีอะไรดีๆเบสก็จะมาแนะนำในช่องนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆติดตามได้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเบสยังไงเบสก็ไม่ลืมเพื่อนๆแน่นอนนะครับเอามาฝากแน่นอนนะครับเบสมีสูตรดีๆต่างๆนะไปอย่าเบสทิ้งไว้เท่านี้นะครับอย่าไว้เจอกันใหม่นะกับคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ